สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพIron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 El Moto Fortec น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงB Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Solution 691ครับครับนอกจากนั้นยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th ครับและแฟนFacebook Fanpage นะครับ Speed Channel Thailand และยังสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้ด้วยครับโดยพิมพ์คำว่า Speed Channel ครับและเลือกออกอากาศสดนอกจากนั้นยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้กำลังใจพวกเราได้นะครับทาง Facebook ครับและรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง speedchannel.co.th และทาง YouTube ได้เช่นกันครับวันนี้ติดต่อพวกเรา2ช่องทางครับ02-530-9496-98 SMS 1827-72พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอิลลี่02-970-8000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสอิลลี่นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเพื่อไม่เสียเวลาไปดูเรื่องราวของครับซิกเกอร์ครับผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์จากประเทศเยอรมันทำชุดพรีเมียมออกมา200ถังเท่านั้นสำหรับแฟนรายการ Speed Channel มีชุดนี้ไม่ต้องง้อคาแคร์เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิบูลนันท์ครับผมบอสวิบูลนันท์ครับวันนี้เรา2คนพี่น้องนะครับผมว่านำชุดพิเศษที่สุดมามอบให้กับแฟนของช่อง Speed Channel วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ถังนี้ไปต้องบอกเลยว่าเลือกง้อขาแขนได้เลยถังวิเศษเพราะว่าถังนี้ต้องบอกว่าบรรจุไว้เรื่องราวของชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์เรียกว่าเป็น complete set ครับผมจากราคาใจมุ่งชม 11,620 บาทผมไม่ขายหรอกราคาเนี้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเราบอกเลยว่าอันเนี้ยลด 50% ให้คุณผู้ชมไปในราคาแค่ 6,500 บาทเรามาดูกันว่า 6,500 บาทคุณผู้ชมได้อะไรบ้างคุณผู้ชมสั่งซื้อมาชุดนี้นะได้ไปทั้งถังมีตาโลโก้สปีดเป็นของแท้ออริจินอลร่วมกับซิกเกอร์ limited edition นะครับแล้วก็ได้มาปุ๊บเปิดฝามาภายในบรรจุอะไรบ้างชิ้นแรกผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีไว้เช็ดรถฟองน้ำไว้ล้างรถไว้ล้างรถนะครับผ้าชาบัวชาบัวไว้เช็ดแห้งได้อีกนะครับโฟมล้างรถของซิกเกอร์ครับผมนะครับน้ำยาขจัดคราบสกปรกที่แบบว่าฝังแน่นควิกแว็กนี่เขาเรียกว่าเป็นแว็กเปียกสำหรับไล่น้ำออกมารถคุณผู้ชมนี่น้ำนี่หยดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยนะครับผมและตอนสุดท้ายครับที่จะเห็นนั่นคือชุดเรียกว่าเป็นพรีเมียมบูสเตอร์ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของขั้นตอนการใช้งานถังนี่ไม่ต้องบอกนะครับนี่คือถังใส่น้ำครับใส่ถึงล้างรถที่ไหนก็ได้แต่ให้ดีก็คือล้างที่บ้านท่านเองเป็นสายยางมาอันดับแรกเปิดฝาถังมาวิธีการทำของเราครั้งแรกนั่นก็คือหมายความว่าเราหยิบน้ำยานั่นนี่ฮะนี่คือน้ำยาล้างคราบสกปรกที่เป็นฝังแน่นครับผมรถคุณผู้ชมมาถึงนี่ยังไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องฉีดน้ำไปเลยทั้งสิ้นฉีดตรงนี้เข้าไปทั่วรถเลยฟืบทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีเสร็จแล้วทำไงฮะนำหยิบโฟมแชมพูนี่ออกมาครับเทใส่ในถังนี้ครับฉีดไปในถังนี้ใส่น้ำลงไปตีให้ฟองขึ้นนะครับเสร็จแล้วทำไงเอาฟองน้ำถูลูบทั้งคันเลยล้างสิ่งสกปรกออกมาและก็ฉีดน้ำเปล่าล้างนะครับฉีดสายยางล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับนี่คือไฮไลท์ของเราไม่ต้องเช็ดแต่ไม่ต้องเช็ดนะนี่คือน้ำยาถ้าเรียกว่าเคลือบแบบเปียกไม่มีขายที่อื่นนะฮะให้คุณไปหาให้ตายยังไงก็ซิกเกอร์ร่วมกับเรามีขายที่ Speed Channel มีเฉพาะอยู่ในเซตนี้เท่านั้นถูกต้องไม่มีที่อื่นไม่มีขายนี่คือน้ำยาไล่น้ำนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยน้ำฉีดน้ำยาได้1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5-6 เดือนเรียกว่าเวลาฝนตกนี่น้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะไม่มีเกาะเป็นเม็ดแล้วก็ช่วยป้องกันคราบน้ำในอนาคตด้วย
รถเราสังเกตเราลุยน้ำมากๆจะมีคราบน้ำที่สีเข้มๆมันจะเห็นภาพเปียกฝนแล้วพอไปจอดโดนแดดปุ๊บพอแดดเผาปุ๊บเป็นคราบน้ำทันทีวิธีนี้คืออะไรฉีดนี่นะฮะตัวแว็กเปียกนี่ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วครับทาไปลูบเป็นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยคุณผู้หญิงก็ทำได้เด็กก็ทำได้ทีนี้เช็ดแห้งเช็ดแห้งให้เรียบร้อยปั๊บคุณนุ่มก็หยิบเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้ออกมาจริงๆขั้นตอนพอจบขั้นตอนนี้นะรถจะเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างสีเริ่มเงาแล้วแต่ถ้าอยากให้มันฉ่ำดูแล้วฉ่ำเยิ้มเงาแวบครับทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนเหล่านี้นะฮะนี่ก็คือพูดง่ายๆนะครับตัวบูสเตอร์เป็นที่พึ่งคานูบราที่ต้องบอกว่าสำหรับไว้สำหรับการชักเงาครับหอมมากเหมือนครีมทาบำรุงเราลงพวกนี้ลงไปใช่ไหมฮะเราลงนี่เราก็เอาแค่นี้คุณผู้ชมป้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปแบบไม่ต้องออกแรงขัดนะครับแค่ลูบๆเฉยๆอย่างนี้วนๆวนๆอย่างนี้นะซึ่งแห้งปั๊บเอาผ้าเนี่ยฮะที่เขาให้มาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์สำหรับขึ้นเงาขัดเงาเนี่ยนะก็แค่เนี่ยอย่างนี้ถูกลงไปครับปั๊บนี่ลูบแค่นี้เห็นความแตกต่างเลยนะเงาวับทันทีนี่คือจบขั้นตอนนี่คือล้างรถชุดหนึ่ง 6,500 บาทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันดูราคาสูงจัง 11,650 ไม่ขายนั่นคือราคาเต็มและที่สำคัญคุณผู้ชมครับน้ำยาขวดนี้นะฮะให้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะมีแค่ในสั่งอยู่เฉพาะขวดเท่านั้นในชุดที่เป็นลิมิเต็ดนี่ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวทั้งเซ็ตเนี่ยซิกเกอร์ทั้งเซ็ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามาที่หมายเลข0863451887นะครับค่าจัดส่ง150บาทต่อ1ถังเท่านั้นเองทั่วประเทศนะครับช้าหมดอดนะเพราะว่ามีลิมิเต็ดแค่200ชุดเพราะฉะนั้นคนดูช่องเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแค่200คนที่ได้ครอบครองถังที่เข้าไปเท่านั้นเองครับเพราะนั้นตอนนี้เหลือประมาณ198ถังเพราะว่าเรา2คนเอาไปแล้วคนละชุด นะครับเพราะนั้นรีบโทรเข้ามาครับ198ถังที่เหลือครับผมนะฮะกับที่เบอร์โทรศัพท์0863451887ครับราคา 6,500 บาทนะครับพร้อมเข้าประกันจัดส่ง150บาททั่วประเทศโทรเข้ามานะจ๊ะแล้วรถท่านจะเงาจ๊ะรีบโทรเข้ามานะฮะลิมิเต็ดด้วยนะบอกแล้วจำนวนจำกัดนะสนใจไวๆครับไปดูเรื่องราววิดีโอคลิปแรกไปดูเรื่องราวการนำเสนอรถไล่จับเด็กแว้นครับครับรถตำรวจฮะตำรวจเขาบอกตำรวจนะต้องใช้สเปคนี้ถึงจะตามจับรถซิ่งทำให้เด็กแว้นอย่างเดียวรถซิ่งบ้านเราด้วยนะกำลังเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่มีอย่างนี้สักคันหนึ่งไงสกิลคนขับจะลำบากนี่ต้องสวยอบรมนี่เขาทำขำๆเฉยๆล่ะเนี่ยไม่นี่คือวิ่งโชว์นะไม่ได้เน้นแต่ความเร็วยกยาวยกยันเข้าเส้นเลยเนี่ยให้ดูขำๆเลยใช่ไม่ไหวแรงไปไปดูคลิปต่อไปเขาบอกเครื่องก็ไม่ทันร้อนเลยเป็นภาพจากรายการแข่งขัน BTCC British Touring Car 2016ครับการปล่อยตัวนะครับนอกสไตล์ก็มีเขี่ยชนกันนะเห็นสังเกตไหมรถอะไรโฟกัสมีซีวิกแล้วดูอันนี้ฮะภาพดีๆตากล้องอยู่บนไอ้นี่นะฮะเขาเรียกอะไรนะยืนอยู่ข้างบนที่สูงๆนั้นยังไม่รอดเลยเห็นไหมเดี๋ยวต้องดูภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นเลยอยู่บนนั่งร้านนะนั่งร้านยังล้มเลย
and Hans Draper just clips the side of the car. ความดันนะคันนี้มาเร็วมีภาพอีกมุมจะเห็นเลยว่าตากล้องอยู่ข้างบนนั่งร้านยังไม่รอดเลยป่ะสวัสดีมาดูคลิปนึงฮะงานเดียวกันการแข่งขันเดียวกัน BTC เหมือนกันพอหลังจากออกตัวเมื่อกี้มีอุบัติเหตุแล้วก็มีการแข่งขันใหม่สรุปแล้วผลการแข่งขันเป็นไงไปดูคู่นี้ฮะมันจริงนี่ครับรายการเดียวกันซีรีส์1กับซีวิกนะฮะหนูเขาเฉียดกันตรงโค้งแล้วแบบบั๊มกระเด็นจากโค้งเลยเดี๋ยวดูdown towards Agostini. Is this a chance for Gordon Shedden to challenge up on the inside line? He looks. Does he commit? Yes, he does. Shedden up the inside. They're going to lean on each other, and Gordon Shedden's got the inside for the next corner. Can the Scotsman get up the inside of Ross? Who's in? Who's in? Who's in? Should be yet on the inside, but Collard stands his ground. He gets forced wide on the car. Back onto the side. BM ก็ BM อ่ะ The Civic ยุคนี้แบบเป็นไงเอาพยายามจะเอาคืนเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แล้วโค้งสุดท้ายทางตรงเข้าเส้นว้าว that was risky by Shedden he absolutely lunged Dragostini got the move done and then they were side by side through Hamilton and Collard obviously felt he'd been forced off the track so retaliated at the next corner Shedden was really playing with fire there but what was a first race second place oh, has he got a puncture has he got a problem he's certainly sideways does that give Collard a chance to challenge yes he does he gets to the outside line but there's no gap on the inside unless Rob Collard นี่คือแบบปิดเลยนะให้เห็นว่าเนี่ยคือระหว่าง Honda กับ BM อ่ะ BM ก็ BM เถอะเล่นสตูเปิดเลยข้างหลังมีกระหนีอย่างเดียวนี่ทางสุดทางกองเข้าเส้นแล้วเรียบร้อยนี่อะไรรับทงตามออกลงไปในการแข่งในรายการแข่งก็จะมีรถประเภทประมาณพิกัดเดียวกันเมื่อกี้มีโฟกัสด้วยใช่ไหมครับอีโคบูสต์ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวถ้าคุณทำประกันแบบมิตรแท้หนึ่งเดียวคุณได้ประกันชั้นหนึ่งในราคาที่ถูกมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งทั่วไปครับกรม
มธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย